หรือออกดูนึกว่าคัทชุดนี้มันมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าพอถีบคันสตาร์ทแล้วคันสตาร์ทไม่ขยับเลยลองลื้อดูกระบอกสูบและดูเผาข้อเหวี่ยงปรากฏว่าตำแหน่งที่เผาข้อเหวี่ยงอยู่มีสนิมเข้าไปเกาะจำนวนมากเมื่อถีบคันสตาร์ทจึงทำให้ขยับตัวไม่ได้เลยได้ทำการพ่นน้ำยาล้างสนิมปรากฏว่าสามารถขยับเผาข้อเหวี่ยงได้ตามปกติเข้าใจแว่ว่าสนิมมาจากถังน้ำมันที่ภายในเป็นสนิมหรือซีนจานไฟรั่วทำให้อากาศเข้าไปในตำแหน่งที่เผาข้อเหวี่ยงอยู่ซีนจานไฟจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งที่คันเกียร์อยู่เป็นฝั่งที่จานไฟอยู่เราจะเปลี่ยนซีนจานไฟตรงตำแหน่งนี้ซีนจานไฟตรงตำแหน่งนี้จะป้องกันไม่ให้อากาศรั่วออกมาจากห้องเผาไหม้หรืออากาศเข้าถ้าซีนตรงตำแหน่งนี้เกิดการรั่วมีโอกาสที่จะส่งผลเกี่ยวกับการจุดระเบิดหรือการสตาร์ทไม่ติดดูตำแหน่งตรงเผาข้อเหวี่ยงจุดที่ซีนจานไฟอยู่ขนาดของซีนจานไฟอยู่ที่โตนอก40มิลลิเมตรโตใน25มิลลิเมตรและมีความหนาเท่ากับ8มิลลิเมตรตอนติดตั้งด้านนี้จะหันออกมาหาจานไฟส่วนด้านที่มีล่องแบบนี้ให้หันเข้าไปข้างในฝั่งกระบอกสูบการรื้อเองหรือซ่อมเองก็ต้องดูจากคู่มือการซ่อมจะได้รู้ว่าอะไรชิ้นไหนขนาดเท่าไหร่หรือถ้าง่ายสุดก็ขอข้อมูลจากร้านขายได้เลยเมื่อจัดหาชิ้นส่วนอะไรได้เรียบร้อยแล้วก็จะทำการติดตั้ง